ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ละกันคุณอภิสิทธิ์ไปในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรที่จะไปเอาเสาไฟไปลงเอาน้ำประปาไปให้มันก็มีผมรู้แล้วกำลังจะวกไปเรื่องไหนเนี่ยมันมีกรณีท่านนายกไปมอบที่สปกให้เกษตรกรได้ไปใช้ทำกินไอ้วันทำพิธีเปิดเนี่ยน้ำไหลไฟมานะฮะแต่พอท่านกลับมามันมีข่าวปรากฏว่าเสาไฟก็ถูกถอนคืนไอ้น้ำประปาที่ไหลมันก็หายไปแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้แหมเรื่องนี้จะคุยสั้นก็ได้คุยยาวก็ได้ คือผมก็เห็นใจนะคนที่เป็นนายกคนที่เป็นรัฐบาลแล้วก็เข้าใจราชการแหละครับพอตัดสินใจที่จะไปอะไรแบบนี้เขาก็ต้องจัดให้มันดีที่สุดผมก็จำได้นะตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็มีหนหนึ่งก็ไปนั่งรถไฟนะครับก็ตั้งแต่เกิดมาก็นั่งรถไฟไทยสะอาดที่สุดก็วันนั้นแหละวันนั้นแหละใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เข้าใจว่าปรากฏการณ์นี้มันจึงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบังเอิญครั้งนี้เหมือนกับเป็นการไปเพื่อจะไปแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สปกเนี่ยถ้าเราใช้แล้วก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำมีไฟเข้าไปแต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมไม่สามารถหาพื้นที่ที่มันถ้าจะบอกว่ามันมีอยู่แล้วนะฮะก็ไปดูว่าจะเสริมมันอย่างไรนะหรือถ้ามันไม่มีเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นเรื่องบรรดาให้มันมีไม่ใช่มีเฉพาะช่วงนายกไปกลับมามันก็เกิดความรู้สึกแน่นอนจากประชาชนก็ไปขายความคิดไว้ก่อนไงครับว่ามันควรจะมีพรั่งพร้อมแบบนี้แต่ก็ท่านนั้นก็ให้เขาเลยไม่ได้เหรอ มันก็เลยเนี่ยมันก็เกิดคำถามแบบนี้นะแล้วมันก็เลยทำให้ผมก็ต้องย้ำนะว่าการแม้กระทั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ย คือมันก็ยุคนี้มันยุคอะไรยุคสื่อและเป็นสื่อภาคประชาชนด้วยนะฮะเป็นโซเชียลมีเดียไม่มันที่มาจากสื่อหลักก่อนใช่ไหมครับก็คือว่าการไปทำอะไรอย่างเช่นครม.สัญจรเนี่ยมันเป็นวิธีการมีภาพให้เกิดความสนใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ถามว่ามันเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ดีไหมเนี่ยยั่งยืนไหมต้องตั้งคำถามอันที่หนึ่งก็คือจริงๆสมัยผมจำได้ผมเป็นโฆษกสมัยรัฐบาลท่านนายกชวนมีการคุยเรื่องครม.สัญจรนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ตรงไปตรงมานะก็มาบอกว่าตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าเพราะเวลาลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะใช้งบประมาณเยอะครับนะฮะคุ้มค่ากันจริงหรือไม่กับการที่บอกว่าได้ไปดูปัญหาจริงความจริงถ้าเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาทำงานเนี่ยเป็นส.ส.เนี่ยส่วนใหญ่ต้องรู้กับอยู่กับปัญหาจริงอยู่แล้วเพียงแต่อย่างที่ว่าไงครับว่าระยะหลังเนี่ยพอไปทำเนี่ยมันเหมือนกับมีภาพของการไปทำงานแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวก็เลยอยากทำกันทีนี้มันที่ผมบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกงี้ว่าพอตอนหลังก็เป็นประเพณีอีกว่ามีครม.สัญจรไปจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดนั้นก็เตรียมของงบประมาณเลย ใช่ไหมอยากได้โครงการนั้นอยากได้โครงการนี้แล้วเสร็จแล้วพอมาเนี่ยรัฐบาลที่ไปไม่ให้นี่ก็คงโดนด่านะอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นแล้วมาไปถึงที่แล้วก็เขาขอก็ไม่ให้ ไม่ให้ก็สุดท้ายก็ต้องให้ทีนี้ผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วจังหวัดที่คุณไม่ไปล่ะครับก็เดี๋ยวจะไปไงมันแล้วระบบการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกมันก็จะถูกอะไรตั้งคำถามถูกบิดเบือนไปโดยกระบวนการแบบนี้แต่ก็ผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าทุกคนก็ประนีประนอมใช่ไหมว่ามันก็จำเป็นถ้าไม่ออกไปเลยก็อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าต้องระมัดระวัง